แล้วถือว่าเราได้สำเร็จในบุญกฐิน79กองนะเหล่าท่านทั้งหลายมีบุญขนาดไหนว่ามาวัดป่าโยธาประสิทธิ์ที่เดียวสามารถสร้างบุญกฐินได้ถึง79วัด79กองสามารถสร้างมหาบุญกุศลได้ถึง79วัด79กองเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากถ้าเราจะเดินทางไปทำบุญแต่ละที่นี้หมดค่าน้ำมันไปเท่าไหร่79วัด79กองนี้ใส่น้ำมันไปเนี่ยไม่ต่ำกว่าเอาตีไปเลยนะครับตีไปเลยเนี่ยตีได้สักประมาณ 10,000 บาทเนี่ยตีไปเฉพาะค่าน้ำมันเลยนะฮะแต่วันนี้นะครับเราไม่ต้องไปทำเสียเงินจนถึง 10,000 บาทในการใส่น้ำมันไปขนาดนั้นเรามาวัดป่าโยธาประสิทธิ์ที่เดียวก็สามารถสั่งสมบุญญาบารมีได้นะครับจากที่ได้เห็นนะครับมีคุณผู้ชายนะครับได้เดินบริการพระเจ้าพระสงฆ์ไม่ว่าแต่จะเป็นการเดินเซอร์วิสต่างๆนะคะสามารถเรียกคุณผู้ชายนะคะต่างๆให้สามารถนำพัตตาหารสิ่งของที่เหล่าท่านทั้งหลายเนี่ยได้นำมาเปิดโรงทานนะท่านสามารถที่จะน้อมเกล้าถวายนะเป็นพัตตาหารเช้าแด่พระเจ้าพระสงฆ์ได้นะคะก็จะมีคุณผู้ชายนะคะได้เดินขอให้ท่านได้สลัดนะคะสลัดพัตตาหารเพื่อที่จะถวายแด่พระเจ้าพระสงฆ์ให้ท่านได้หกฉันให้แล้วเสร็จในภาคเช้าก่อนนะคะแล้วก็เวลาเห็นพระอายุเยอะๆเดินมานะคะก็ขอความกรุณาถามด้วยพระคุณเจ้าฉันพัตตาหารมาหรือยังเจ้าคะฉันพัตตาหารเช้ามาหรือยังนะคะจะให้พระผู้เฒ่าเดินไปถามว่าอาตมายังไม่ได้ฉันข้าวเลยโยมบางทีท่านก็อายนะคะบางทีท่านก็อายดังนั้นผู้ที่อยากจะได้บุญนี่ก็ต้องฉลาดนะต้องมีความชาญฉลาดในการสร้างบุญนะคะเห็นพระผู้เฒ่าเห็นพระหนุ่มเนน้อยประสงค์ที่จะสั่งสมบุญบารมีขวนขวายในกองกุศลนะก็เดินเข้าไปหาท่านเลยประนมหันบรรทาขึ้นถามท่านด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าท่านรับมาแล้วก็แล้วไปแต่ถ้าท่านยังไม่ได้รับมาก็เป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวของพวกเราด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ทางวัดป่าโยธาประสิทธิ์เราขอประชาสัมพันธ์นะคะว่าในช่วง 2-3 ปีมานี้นะคะก็เกิดเรื่องไม่ดีนะมีภาพที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากมายจึงยังความศรัทธาของชาวพุทธและทั่วโลกให้คลอนแคลนลงอย่างมากนั่นก็คือในช่วงที่มีการทำบุญกฐินหรือมีการไปเปิดโรงทานในที่ต่างๆก็ตามเจ้าภาพเนี่ยกำลังวางของอยู่เลยนะคะคนที่มารับทานเนี่ยก็กุลีกุจอเข้าไปจนเป็นการยื้อแย่งทานนั้นนะคะด้วยความโกลาหลวุ่นวายเหลือเกินนะคะคนบันทึกภาพก็บันทึกภาพเอาไว้ก็ไปปล่อยลง YouTube ปล่อยลง TikTok ปล่อยลง Facebook ปล่อยลงเรียลซึ่งช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คเหล่านี้มันเป็นช่องทางที่จะทำให้คนทั่วโลกได้เห็นนะได้เห็นหน้าตาอีกมุมหนึ่งของโลกว่าเกิดอะไรขึ้นจะมีชาวจีนอินเดียทวีปยุโรปและประเทศต่างๆทั่วโลกก็จะเสพได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่ของเราดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะคะเราไม่สามารถทางวัดป่าโยธาประสิทธิ์ไม่สามารถไปควบคุมทั้งประเทศไทยได้แต่ในวัดป่าโยธาประสิทธิ์นี้นะเป็นอำนาจหน้าที่ของพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสพระครูโสพลธรรมรังสีนะคะจึงเห็นควรประกาศให้เจ้าภาพและผู้ที่มารับทานนะคะทุกท่านที่ได้เข้ามาในวัดป่าโยธาประสิทธิ์นี้เวลาจะรับทานจะรับทานของผู้เป็นเจ้าของทานได้มาเปิดโรงทานให้เข้าแถวให้มีระเบียบเรียบร้อยนะไม่ให้มีภาพเกิดการยื้อแย่งทานนั้น
ซึ่งอาจจะสร้างความขุ่นข้องหมองใจและลดศรัทธาแก่เจ้าของโรงทานได้เพราะเขามาทำบุญนะเขามาสร้างกุศลนะเขาได้บุญไปทุกเม็ดหน่วยที่เขาบริจาคมาที่เขาทำมาแต่เราเป็นผู้ไปรับทานเขานี่เราจะกลายเป็นผู้ที่มีความโลภโมโทสังนะดังนั้นในคำพีได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเลยว่าถ้าจิตดวงหนึ่งของเราเนี่ยบังเกิดซึ่งความโลภขึ้นมาในขณะนั้นและเยื้อแย่งโรงทานหรือเยื้อแย่งอะไรก็ตามนะถ้าในจิตขณะนั้นมีความโลภอยากได้อย่างไร้ขีดจำกัดเนี่ยนะถ้าดับขันในขณะนั้นเลยสิ้นชีวิตในขณะนั้นเลยยังอัตภาพให้เป็นเปรตอันนี้ถ้าอยากจะไปถามให้ไปถามพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธนะเป็นชาวพุทธก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับคำสอนนี้นะมาวัดเราต้องมาอิ่มบุญสร้างบุญกุศลสลัดจากความเป็นเปรตมารอสุรกายสัตว์นรกนะทุกขติวินิบาตเราไม่อยากไปทุกคนที่เป็นโรงทานทุกคนที่มาทำบุญกฐินทุกคนที่มาถือศีลกินเจล้วนแล้วแต่จุดธูปจุดเทียนขึ้นล้วนแล้วแต่อธิษฐานภาวนาว่าไม่อยากไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่อยากไปเกิดเป็นสัตว์นรกไม่อยากไปตกนรกทุกขติวินิบาตทั้งสิ้นไม่มีใครอยากไปนะครับดังนั้นการที่เราเป็นผู้มารับทานจากเจ้าของโรงทานเราต้องให้เกียรติเจ้าของโรงทานเขาด้วยว่ากว่าเขาจะได้มาซึ่งทานนี้แล้วเราไปเยื้อแย่งทานของเขาด้วยอาการคึกขนองและความอยากได้อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนะเป็นสิ่งที่ไม่บังควรเดี๋ยวพระเจ้าพระสงฆ์ก็จะบอกว่าอาตมาไม่ได้สอนให้โยมไปนรกนะแต่โยมพากันไปเองนะเรามาวัดเรามาเพื่ออะไรมาเพื่อที่จะขัดเกลาสิ่งเหล่านี้ดังนั้นต้องให้ความเคารพต่อทานต้องให้ความระมัดระวังต่อวิบากกรรมที่จะเกิดขึ้นทุกย่างก้าวของเราดังนั้นนะครับทางวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะนำโดยพระครูโสภณธรรมรังสีก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะทั้งอนุโมทนากับผู้ที่เป็นเจ้าของโรงทานได้สั่งสมสมบัติเศรษฐีสมบัติจักรพรรดินะได้ปูทางมีความร่ำรวยสมบูรณ์พูนผลไว้แล้วในชีวิตของท่านท่านก็จะเกิดความสมบูรณ์พูนผลในชีวิตของท่านในอนาคตแน่นอนและก็ขอเจริญพรผู้ที่มารับทานผู้ที่มากินทานก็ต้องระวังอย่าให้ความโลภนั้นเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณของท่านเด็ดขาดนะเพราะเรามาที่นี่เรามาเพื่อที่จะสั่งสมบุญบารมีของเรานะคะเราไม่ได้มาสั่งสมบาปกันอย่างนั้นดังนั้นอย่าเห็นเพียงความสุขเล็กน้อยแต่ก่อให้เกิดบาปเกิดกรรมกับเรานะคะไม่คุ้มกันเลยนะคะไม่คุ้มกันเลยที่เราจะมาเอาของคนอื่นด้วยความละโมบโลภมากนะเปรตเกิดขึ้นกับเราแน่นอนและอายุของเปรตนี้ยาวนานมากและชนิดของเปรตนี้ก็มีหลายร้อยชนิดเหลือเกินนะคะก็มีให้เห็นอยู่ในสมัยพุทธกาลว่าเปรตที่เกิดในสมัยพระวิปัสสีนะคะได้ยื้อแย่งทานกันในวัดนะคะเอาข้าวเอาน้ำในวัดไปให้ลูกให้เมียตัวเองกินนะคะโดยยักยอกของสงเอาไปให้ครอบครัวตนเองได้กินได้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะทั้งทางตรงและทางอ้อมก็ตามสั่งสมอย่างนี้มาหลายปีจนบุรุษผู้นี้นะคะได้ตายจากโลกนี้ไปก็ได้เกิดไปเป็นเปรตเฝ้าในสถานที่แห่งนั้นอยู่จนถึงสมัยของพระสมณโคดมคิดดูว่าพระพุทธเจ้านี้เกิดมากี่พระองค์แต่บุรุษคนนั้นก็ยังเป็นเปรตเผ็ดร้อนด้วยความหิวกระหายอยู่นะคะจนในปัจจุบันนั้นเปรตนั้นก็ได้เป็นหินนะคะได้กลายเป็นหินตั้งอยู่ที่หน้าเขาคิชฌกูฏนะที่ตั้งอยู่บนเขาคิชฌกูฏนะแม้แต่พระโมคคัลลานะ
พระสารีบุตรพระอานนท์จะเดินบิณฑบาตมองเห็นหินนี้ก็ยิ้มย้อยออกมาจนทำให้พระอานนท์ถามว่ายิ้มด้วยเหตุอะไรอย่างไรแบบไหนพระโมคคัลลานะก็บอกว่าเนี่ยดูเถิดอานนท์เห็นเนี้ยเป็นเปรตนะเป็นเปรตเนี่ยมากลายเป็นหินเนี้ยอยู่ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแล้วและพระอานนท์ก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าจริงหรือที่พระโมคคัลลานะกล่าวว่าหินที่ตั้งอยู่เนี่ยเป็นเปรตพระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์จริงหินเหล่านี้เป็นเปรตเพราะเราอย่าลืมว่าในช่วงขณะนั้นพระอานนท์ยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็เลยไม่สามารถรู้ถึงสรรพสิ่งต่างๆได้แต่พระโมคคัลลานะพระสารีบุตรนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วย่อมได้เห็นรู้ลึกซึ้งว่าหินที่ตั้งไว้นั้นตามนุษย์มองเห็นว่าเป็นหินธรรมดาแต่ดวงตาของพระอรหันต์มองเห็นว่าเป็นเปรตที่เผ็ดร้อนและก็จะเป็นเปรตไปอีกยุคหนึ่งอีกสมัยหนึ่งดังนั้นนี่คือความเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นจากอกุศลที่สร้างไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นนะคะจึงเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มกันเลยนะคะไม่คุ้มกันเลยที่เราจะมาทำลักษณะอาการอย่างนี้แล้วต่อจากนี้ไปเราจะกลายเป็นเปรตเป็นผีเป็นมารนะคะคนอื่นเนี่ยเป็นเจ้าของโรงทานเจ้าของกฐินผู้ที่มาถวายกฐินล้วนแล้วแต่ได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเทพบุตรเทพธิดาได้ไปอยู่ในที่ดีทั้งหมดแต่เราทำไมถึงได้กลายเป็นเปรตเป็นผีทั้งที่เราก็ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราก็เดินเคียงคู่กันกับคนที่เขาทำบุญนั่นเองดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรเลยนะคะเพราะเราเป็นชาวพุทธเราเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้านะคะอย่างเหมือนที่พระครูท่านได้กำชับตอนเวลาสวดมนต์ภาวนาท่านจะสั่งสอนพระภิกษุสามเณรในวัดและก็แม่ชีแม่พราหมณ์ในวัดว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าทำในสิ่งที่ถูกใจเพราะทำในสิ่งที่ถูกใจนั้นมันทำตามใจตัวเองเดี๋ยววิบากกรรมก็จะทำตามเผ็ดร้อนให้ทำในเรื่องที่ถูกต้องดีงามแม้แต่จะขัดใจคนอื่นแม้แต่ไม่ถูกใจคนอื่นก็ช่างแต่อย่างน้อยตายแล้วเราไม่ตกนรกเพียงพอนี่คือทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ทำในสิ่งที่ถูกใจนี่ก็คือเป็นโอวาทะนะคะของพระครูโสภณธรรมรังสีเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์และลำดวนเจ้าอาวาสวัดป่าโยธาประสิทธิ์ซึ่งเป็นอธิบดีสงฆ์แห่งวัดป่าโยธาประสิทธิ์นี้ท่านก็ได้กำชับนะเหล่าภิกษุองค์สามเณรนะคะแม่ชีแม่พราหมณ์ที่อยู่ในวัดป่าโยธาประสิทธิ์ในทุกเช้าทุกค่ำที่สวดมนต์นั่งสมาธิวิปัสสนาท่านก็จะให้ธรรมโอวาทเสมอๆในเรื่องของการสร้างบุญกุศลการใช้เวลาที่ตนเองเกิดมาอย่างจำกัดเนี่ยก่อนที่จะตายจากโลกนี้ไปเนี่ยทำอะไรไว้บ้างสร้างอะไรไว้บ้างบำเพ็ญอะไรไว้บ้างนะคะและสิ่งที่ทำเนี่ยถูกต้องขนาดไหนและท่านก็โว้กไปจนถึงจิตของแต่ละคนว่าควรมีจิตที่ผ่องใสไม่ควรมีจิตที่หม่นหมองแต่อย่างใดท่านก็จะเน้นในเรื่องของทานศีลภาวนานะคะนี่ก็คือเป็นโอวาทนะคะในช่วงภาคเช้าภาคค่ำที่พระเดชพระคุณพระครูโสภณธรรมรังสีท่านได้ให้โอวาทแด่ภิกษุเหล่าสามเณรและผู้ปฏิบัติธรรมในวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะผู้เป็นโฆษกเองก็ได้รับรู้ถึงคำสอนของท่านก็ได้นำมาประชาสัมพันธ์เพื่อให้สาธุชนคนใจดีผู้ปรารถนาในกองบุญกองกุศลนี้ได้เห็นถึงความสำคัญอันนี้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เล็กน้อยเลยดังนั้นเราไม่ควรมองเห็นเราควรมองเห็นกรรมเพียงเล็กน้อยที่อาจจะนำพาให้เราไปสู่ในสถานะที่ตกต่ำได้นะคะเมื่อเรารับทานจากเจ้าของโรงทานแล้วนะคะก็ให้ศีลให้พรนะคะขอให้เจ้าภาพร่ำรวยขอให้เจ้าภาพอยู่เย็นเป็นสุขขอให้เจ้าภาพมีอยู่มีกินตลอดไปและเจ้าภาพก็จะรู้สึกมีกำลังใจปีหน้าคว้าใหม่ก็เกิดกำลังใจขึ้นมาก็
อยากมาทำโรงทานอีกอยากมาสั่งสมบุญญาบารมีอีกผู้ให้ก็เป็นสุขผู้รับก็เป็นสุขนะคะต่างคนต่างจะไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัตินะคะยิ่งเราเป็นผู้ไปรับทานจากโรงทานเราให้ความเคารพมากขนาดไหนอย่างเช่นหนึ่งแหละนะคะต้องเป็นแถวเป็นแถวเลยนะคะคนไปก่อนได้ก่อนคนไปหลังได้หลังคนแก่มากๆถ้าตามหลังเรารู้สึกว่าท่านอาจจะเดินไม่ไหวคนที่อยู่ข้างหน้าอาจจะอนุเคราะห์ก่อนให้คนแก่ๆคุณยายคุณตาเนี่ยไปรับทานก่อนก็ได้เพราะบางทีบางท่านอาจจะทานแล้วท่านอาจจะทานยาทานอยู่นะในตอนเช้าบางทีบางท่านอาจจะขับรถมาตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะถึงเวลาที่จะต้องทานยาแล้วนะเราก็อนุเคราะห์คนแก่คนเฒ่าบุญกุศลเกิดขึ้นกับเราอีกนะคะเพราะว่าเราเป็นคนหนุ่มคนน้อยยังมีพละกำลังยังมีความอดทนได้นะคะเกิดขึ้นศีลเกิดขึ้นแล้วเรียงแถวกันรับทานเนี่ยศีลเกิดขึ้นแล้วสองความเคารพยำเกรงในทานก็เกิดขึ้นอีกสามให้ความสำคัญกับเจ้าของโรงทานเหมือนเราให้เกียรติเจ้าของโรงทานเกิดขึ้นอีก3เนี่ยรับไปแล้ว3บุญบุญเกิดขึ้นแล้ว3อย่างคนที่เป็นเจ้าของโรงทานก็รู้สึกมีกำลังใจโอ้คนมารับทานเรามีระเบียบเรียบร้อยดีแท้เกิดกำลังใจเกิดศรัทธาเกิดเลื่อมใสมีความเคารพเชื่อมั่นในกองบุญกองกุศลก็อยากจะทำทานให้มากขึ้นอยากจะสั่งสมบุญญาบารมีให้มากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากแต่เมื่อใดถ้าผู้ที่รับทานแสดงความโวกเวกโวยวายมีข่าวออกมาเมื่อวานเห็นไหมคะคนแจกทานแจกไม่ทันไปด่าเจ้าของโรงทานเขาอีกแจกช้าพูดมึงพูดกูเลยเจ้าของโรงทานก็ตกใจอ้าวทำไมมาด่าฉันล่ะฉันยังจัดของไม่เสร็จเลยฉันโดนด่าแล้วเหรอมันถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ไม่ถูกกับเขานะมันไม่ใช่สำหรับเขานะเจ้าของโรงทานโดนด่าว่าแจกช้ามีด้วยแบบนี้มีด้วยนะคะอันนี้ขอบเท้าเมื่อวานเองยังศรัทธาให้ชาวพุทธทั้งหลายเสื่อมศรัทธาแปลว่าเราไปรับทานจากโรงทานมีมือดีถ่ายคลิปเอาไว้ขณะที่เราแย่งทานอยู่แล้วเอาไปปล่อยในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กแทนที่ว่าจะเกิดบุญกุศลกับภาพพจน์ตรงนี้กลับกลายเป็นการเสื่อมศรัทธาแก่ชาวพุทธทั้งบริษัทที่เขาต้องการอยากจะทำโรงทานพอมาปีนี้เนี่ยนะคะโฆษกเนี่ยนะได้รับรู้ข่าวเลยว่าพี่สุริโยฉันไม่อยากทำโรงทานนะเห็นข่าวเยอะแล้วฉันไม่ศรัทธาเลยเห็นไหมคะเขาไปเสพสื่อมาแล้วเขาไม่อยากให้เอ้าจริงหรอทำไมอยากทำนะแต่เห็นในข่าวแล้วฉันไม่ศรัทธาเลยฉันไม่อยากทำด้วยกลัวพวกมาเหยียบฉันตายทำยังไงเอาอันนี้หลายคนที่จะมาทำโรงทานวัดป่าโยธาประสิทธิ์แล้วเห็นข่าวไม่ดีก็เกิดความท้อแท้เกิดความเสื่อมศรัทธาที่อยากจะให้อยากจะมอบให้อันนี้ก็กระดุดังว่าผู้ที่ไปรับทานนั้นยังศรัทธาให้ตกล่วงยังศรัทธาให้ตกไปถือว่าเราเป็นผู้ที่สร้างบาปโดยไม่รู้ตัวอันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งที่เป็นบาปหนักบาปหนาพอควรนะเพราะสื่อเนี่ยมันออกไปทั่วโลกมันไม่ได้อยู่แค่วัดป่าโยธาประสิทธิ์แต่มันไปทั่วโลกมันไปทุกจังหวัดใครก็ตามมีโทรศัพท์เนี่ยเขาเห็นหมดเลยแล้วคนไหนที่เขามีศรัทธาอยู่แล้วก็เห็นภาพอย่างนั้นแล้วใจของเขาก็น้อยลงเขาก็ไม่อยากทำเพราะหายากมากนะคะที่ใจของคนที่จะมีศรัทธามั่นคงศรัทธาที่จะให้จริงๆมันมีแต่มีน้อยแต่ผู้ที่มีจิตที่เปราะบางนะคะคลอนแคลนมีจิตที่กระทบกระเทือนไม่ได้เนี่ยอันนี้มากมีมากในโลกของเราดังนั้นผู้ที่รับทานก็ไม่ควรที่จะไปทำให้ใจของเขานั้นสั่นคลอนลงมาดังนั้นในพื้นที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์นี้นะคะนำโดยพระครูพระเดชพระคุณพระครูโสพลธบรังสีซึ่งถือว่าเป็นอธิบดีสงฆ์นะคะเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่แห่งวัดป่าโยธาประสิทธิ์นี้ก็ขออำนวยอวยพรและก็ขอประชาสัมพันธ์ขอร้องนะคะ
ขอความเห็นใจแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาในวัดป่าโยธาประสิทธิ์แห่งนี้เนี่ยได้ร่วมด้วยช่วยกันทำภาพที่สวยงามนั้นให้เกิดขึ้นนะครับผู้ที่รับทานก็ให้ความเคารพไม่เยอะแย่งทานนะครับมีความสงบเสงี่ยมแล้วก็ให้ความเคารพแก่เจ้าของทานเมื่อรับทานนั้นแล้วก็ให้สินให้พรเขาเวลามีคนได้มาถ่ายรูปออกไปได้โพสต์ว่านี่คือวัดป่าโยธาประสิทธิ์ภาพนี้ก็จะยังศรัทธาให้คนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยก็กลับเข้ามาศรัทธาใหม่ว่าเออยังมีวัดหนึ่งนะเขาสามารถจัดการได้มีวัดหนึ่งนะที่เขาร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนที่มาในวัดนั้นมีระเบียบเรียบร้อยมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเคารพนอบน้อมต่อพระเจ้าพระสงฆ์ต่อโรงทานต่อเจ้าของทานนะคะมันก็สามารถที่จะทำให้พื้นที่หนึ่งเกิดความงดงามสวยงามตามอัตตามธรรมตามวินัยได้เรามาเอาบุญนะคะดังนั้นนะคะสาธุชนคนใจดีทั้งหลายที่มาสู่วัดป่าโยธาประสิทธิ์แห่งนี้ได้ขับเคลื่อนเข้ามาในศาลาเฉลิมพระเกียรติท่านจะเห็นถึงกระถิ่น79วัด79อาราม79กองนะคะอย่าปราศจากโอกาสในการสร้างบุญกุศลให้เดินเข้ามาได้สร้างบุญกุศลก่อนจงสละทรัพย์ปัจจัยของท่านที่มีอยู่นะคะสถิตไว้ในกฐินถึง79อารามนี้แล้วจงอธิษฐานด้วยอำนาจแห่งผลบุญนั้นเถิดถ้าท่านใดมีความทุกข์ร้อนมีความขัดสนมีความอดอยากหิวโหยก็สามารถอธิษฐานในกองบุญกุศลได้ว่าขออำนาจแห่งบุญกฐินที่ข้าพเจ้ากระทำไว้แล้วถึง79กองนี้จงอำนวยผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของข้าพเจ้าสำเร็จสมหวังสมปรารถนาทุกอย่างถ้าท่านไหนตกงานการเงินการทองติดขัดมีชีวิตครอบครัวก็สามารถอธิษฐานเป็นอย่างได้เพราะอนุภาพขององค์กฐินนี้มีมากมายหลากหลายเหลือเกินมี108,000อย่างที่ท่านสามารถอธิษฐานได้เพราะรับประกันจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอนุภาพของกฐินนี้มิใช่น้อยเลยมีผลมากมีกำลังมากมีอนุภาพมากนี่ก็คือผลของบุญกฐินหรืออานิสงส์ของการทำกฐินนั่นเองไม่ว่าแต่จะเป็นเจ้าภาพก็ดีผู้ร่วมก็ดีบริวารก็ดีนะขอให้ว่าเป็นผู้กระทำกฐินนั้นขึ้นมาเถิดเริ่มตั้งแต่หนึ่งสลึงขึ้นไปหรือใครก็ตามได้ยกมือท่วมหัวว่าอนุโมทนาสาธุใครก็ตามที่ได้มาช่วยจัดศาลาปัดกวาดเช็ดถูจัดโต๊ะเก้าอี้ให้สะอาดนะจัดบริบทสถานที่ให้สะอาดหรือท่านอาจจะมาภาคเช้าวันนี้นะครับเห็นคุณผู้ชายได้เดินบริการพระเจ้าพระสงฆ์เดินเอาน้ำไปถวายพระเจ้าพระสงฆ์เดินเอาอาหารไปถวายพระเจ้าพระสงฆ์ล้วนแล้วแต่ท่านมีความขวนขวายในกองกฐินทั้งสิ้นแม้ทายกทายิกาที่มาเปิดโรงทานก็เปรียบประดุจดังว่าท่านได้ขวนขวายในกองกฐินเฉกเช่นเดียวกันแม้ผู้ที่รับทานแสดงความเคารพต่อทานให้ความเคารพต่อทานอวยพรต่อเจ้าของโรงทานก็ล้วนแล้วแต่สร้างอานุภาพในองค์กฐินทั้งสิ้นได้รับอานิสงส์จากองค์กฐินทั้งสิ้นดังนั้นวันนี้ถือว่าเรามาสร้างบุญกฐินบุญกฐินมีอนุภาพอย่างไรเมื่อท่านได้ทราบชัดแล้วก็จงขวนขวายเอาในกองนั้นเถอะไม่ใช่แต่เป็นการบริจาคทานอย่างเดียวหรือท่านใดอยากเป็นเจ้าภาพก็สามารถบูชาผ้าไตรได้ณกองอำนวยการผืนละ 1,000 บาทท่านสามารถที่จะบูชาผ้านี้ให้เป็นผ้าบุญของท่านผ้ากฐินของท่านแล้วไปวางไว้ณกองกฐินที่ท่านมีความประสงค์อยากจะถวายอยากจะน้อมนำยกขึ้นเหนือเกล้าเหนือเสียงให้เป็นนาบุญของท่านบุญก็จะสำเร็จสำเร็จได้ตามมโนรถที่ท่านพึงปรารถนาเมื่อโบราณกาล
ปราชญ์ราชบัณฑิตก็ได้กล่าวได้ย้ำว่าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่าปราศจากโอกาสในการสร้างบุญกุศลเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วอย่าปราศจากการขวนขวายในทานศีลภาวนายิ่งเราเกิดมาเป็นคนจนเกิดมาอาภัพพ่อตายแม่ตายอยู่กับย่าอยู่กับยายหรืออาจจะแต่งงานออกไปอยู่กับสามีทุบตีด่าทอไม่เอาออกหน้าออกตามีครอบครัวไปแล้วยากจนข้นแค้นลำบากขัดสนอยู่ในฐานะอันตกต่ำอยู่ในฐานะอันน่าอับอายอัปยศอดสูเดินไปหาสมัครงานตกงานแล้วตกงานอีกนะไม่มีงานทำเลยมา 4-5 ปีตั้งแต่เรียนจบมาไม่มีงานทำเลยมองมาในครอบครัวมีแต่ความวุ่นวายยุ่งเหยิงด่าทอนะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความอดอยากลำบากหิวโหยมองเข้ามาในชีวิตมีแต่ความขัดสนขัดแคลนมีแต่ความแห้งแล้งไม่มีความอุดมสมบูรณ์มองไปทางไหนมีแต่ทางพุ่งทางยากมีแต่ทางลำบากอันนี้ขอประชาสัมพันธ์พูดแบบตรงไปตรงมานะไม่อับอายกันเพราะเราขาดบุญเราขาดอำนาจแห่งกุศลเราขาดอำนาจแห่งบุญที่จะเป็นผลอำนวยอวยผลให้เราไปสู่ในชีวิตที่สมบูรณ์สมหวังมั่งคั่งร่ำรวยเป็นชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้งไม่ขัดสนแต่ทำไมอีกคนหนึ่งเขาได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆเขาได้มีทองหยองประดับกายเขามีรถมีเรือมีบ้านช่องห้องหอมีหน้าที่การงานมีความสุขทุกวี่ทุกวันมีรอยยิ้มมีสังขารที่แข็งแรงมีหน้ามีตาในสังคมมีอำนาจเงินทองที่มาเปิดโรงทานมาสร้างสมบุญบารมีเศรษฐีของเขาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เขาต้องเป็นผู้มีบุญมาก่อนผมจะมาถวายพระต้องทำอะไรถวายพระกับใครจ๊ะฮะถวายพระกับใครหนูจะมาถวายพระพุทธรูปนะคะกับองค์ไหนก็ได้กับองค์ไหนท่านนั้นก็มีแต่ละกองเลยเราอยากจะถวายสถิตไว้ในกองไหนเลยแต่ไม่ใช่ค่ะพี่หมายถึงว่าให้เขาสวดสวดให้อ๋อสวดให้ก็เป็นเจ้าอาวาสใช่ไหมองค์ไหนก็ได้ใช่ไหมหรือจะเอาว่าได้หรือจะไปถวายตรงไหนตรงไหนดีใช่ไหมนี่ไงต้องรอพระอาจารย์กินข้าวเสร็จใช่ให้พระอาจารย์กินข้าวเสร็จไปนะหลวงพ่อถ้าเวลาหลวงพ่อมานั่งตรงนี้เราก็เข้าไปถวายท่านเลยอย่างเงี้ยมาหลวงพ่อคะหนูมาถวายพระพุทธรูปค่ะแล้วท่านก็สวดให้นะโอเคถ้าอันนี้ก็เป็นขบฉันอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะอย่าหิวนะคะมีอะไรให้รับใช้คะพอดีเห็นชื่อผิด